ของนักร้องดังยุค90ค่ะประกาศตามหาลูกสาวอย่างเมจิรนันท์นะคะเจ้าของเพลงดังค่ะที่มีการขับรถหายออกจากบ้านไปนะคะเรื่องนี้แน่นอนค่ะว่าคุณแม่ของนักร้องดังยุค90อย่างเมเจอร์นันเนี่ยก็คือเธอเองเป็นเจ้าของเพลงดังนะคะคนเดียวไม่เหงาเท่า3คนได้มีการประกาศตามหาลูกสาวค่ะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวหลังจากที่ลูกสาวเนี่ยขับรถหายออกไปจากบ้านตั้งแต่ช่วงเวลา 3:00 ของวันที่18มิถุนายนซึ่งล่าสุดค่ะคุณแม่เองก็มีการไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้ซึ่งคุณแม่ค่ะมีการออกมาโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวชื่อว่าจีนะคะคุณแม่มีการระบุข้อความไว้ค่ะบอกว่าคุณแม่เองเนี่ยมีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือทุกท่านตอนนี้คือน้องเมจิรนันเนี่ยก็คือเป็นอดีตนักร้องยุค90ไม่ว่าจะเป็นเพลงเทียนไขคนเดียวไม่เหงาเท่า3คนแล้วก็อีกหลายเพลงค่ะน้องเนี่ยได้มีการขับรถ Honda Jazz สีขาวทะเบียน4กน2708ออกจากบ้านไปตั้งแต่เวลา 3:05 นาทีของเช้าวันอังคารที่18มิถุนายนจนขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถติดต่อได้พิกัดสุดท้ายจากกล้องเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้จับได้อยู่ที่บริเวณอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเมื่อเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งหากใครพบเห็นหรือสามารถติดต่อได้กรุณาแจ้งกลับมายังคุณแม่ด่วนนะคะคุณแม่เป็นห่วงและเครียดมากๆน้องเมย์เนี่ยใส่เสื้อสีขาวกางเกงช้างออกไปค่ะเอาเป็นว่าสำหรับใครที่พบเห็นนะคะก็ติดต่อไปหาคุณแม่หรือว่าติดต่อที่ทางเพจของเราได้ค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ